ประมวลธรรมบทกรรมอันทำให้อิ่มใจบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแหละอันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดี ดอกบัวในกองหยากเยื่อดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้วย่อมไพโรธ ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นผ่องใสเพราะธรรมบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห้วงน้ำลึกใสแจว๋วไม่คุณมัวฉะน,นั้นผู้ได้รับการโบชาในที่ทุกแห่ง ผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวไฟราคะไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทระไม่มี ขายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความเดือดร้อนของคนเขลาคนผ่านย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่ตนแลย่อมไม่มีแก่ตนบุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน รั์จากมีแต่ที่ไหนเงื้อมหัดมัดจุราชบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปสู่ซอกภูเขา ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดความตายพึงครอบงำไม่ได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนอันคนผ่านทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึก บุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดถูกไฟไหมเพราะกรรมของตนเองความโศกเกิดจากความยินดีความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้ว จากความยินดีภัยจกมีแต่ไหนความสุขท่ามกลางคว,วามทุกข์ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่ในมนุษย์ทั้งหลาย ผู e ้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวนขวายกันพวกเราไม่มีความขวนขวายเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีความขวนขวายกันพวกเราไม่มีความขวนขวายอยู่สังสารวัตรของคนพาลถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศก มนทินยิ่งกว่ามนทินความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรนี่เป็นมนทินของผู้ให้ทำอันลามกทั้งหลายเป็นมนทินแลทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินนั้นอวิชชา เป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนทินนั่นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินเมื่อบาปยังไม่ให้ผลแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิดผลแต่เมื่อใดบาบผ,ผลิผลเมื่อนั้น เขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ลผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีลดผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีการระงับเวรด้วยการไม่จองเวร ในการไหนไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรนเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรนธรรมนี้เป็นของเก่าพึงละความโกรธบุคคลพึงละความโกรธสลากความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลน,นั้นผู้ไม่ข้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉันนั้นคนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตนชนพาลทั้งหลายมีปัญญาสาม มีตนเป็นดังฆาศึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่แม้พูดตั้งพันหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่า บุญต้อนรับผู้ทําความดีญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทําบุญไว้ ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุดพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั้นแหละทานที่มีผลมากนาทั้งหลายมีญาเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็มีราคาเป็นโทษฉะน,นั้นแหละ ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็มีโทสะเป็นโทษฉะนั้นแหลทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็มีโมหะเป็นโทษ ฉะนั้นแหลทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้ก็มีความอยากเป็นโทษฉะนั้นแหลทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมากผู้มีความสุขในโลกหน้า พวกคนตรนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานแลย่อมไม่สันเสริญทานส่วนนักปราชอนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุนั้นนั่นเองนักปราชนั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าธรรมของสัตว์บุรุษไม่เก่า ราชรสที่วิจิตดียังคร่ำคร่าได้แลอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคร่ำคร่ารมของสัตบุรุษหาเข้าถึงความคร่ำคร่าไม่สัตบุรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับด้วยสัตบุรุษผู้สมควรเป็นอริยะ บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์บุคคลที่เรากล่าวว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงไม่ใช่เพราะชดาบุคคลย่อมเป็นพรามด้วยชดาด้วยโคดด้วยชาติหามิได้สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพรามผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเราไม่เรียกบุคคลผู้เกิดแต่กําเนิดผู้มีมารดาเป็นแดนเกิดว่าเป็นพรามเขาย่อมเป็นผู้ชื่อว่าโพวาทีเขาย่อมเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวล เราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามผู้ปลงภาระได้แล้วผู้ใดในศาสนานี้แหลรู้ชัดความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีภาระอันปลงแล้วผู้พรากได้แล้วว่า เป็นพรามผู้เห็นสวรรค์และอบายบุคคลใดรู้ขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนทั้งเห็นสวรรค์และอบายอันหนึ่งบรรลุความสิ้นไปแห่งชาติเสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกบุคคลนั้น ซึ่งมีพรหมจรรย์อันอยู่เสร็จสับแล้วว่าเป็นพรามจงมาดูโลกนี้ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ความโศกเกิดแต่ความรัก ความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจักมีแต่ไหนประมวลธรรมบทจบ